แป๊บนึงพี่มาอะไรครับเรื่องเลือกตั้งครับก็ทำอะไรครับก็มันพี่ขอขยับเราขึ้นมาใช่ไหมขึ้นขึ้นไหนรอรอรอก่อนนะเหลือเอาเลยเดี๋ยวพี่ได้แล้วพี่ก็เคารพเลยคำพิพากษาศาลนะครับก็ศาลก็พูดเท่านั้นชัดนะครับว่าแนวทางการในการจัดการรายการวันนั้นนะครับก็เจตนาดีแต่อาจจะเป็นแนวทางที่เกินข้อบังคับกฎหมายไปครับเพราะในข้อที่จริงแล้วเนี่ยก็อย่างที่ศาลคำพิพากษาครับว่าคุณลักษณ์ในขณะนั้นก็ยังไม่ได้ชี้แจงเหตุผลที่ไปประชุมวันนั้นว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อย่างไรนะครับศาลก็เลยมีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ก็คือรอลงอาญาในส่วนของการรอลงอาญาแล้วตรงนี้ค่ะมันจะมีผลที่จะต้องการหรือไม่มีผลครับเพราะว่าต้องเป็นการจับคุกจริงๆการรอลงอาญาไม่มีผลแล้วก็ได้รับผลตลอดคุณสมบัติของเราชัดเจนว่ายกเว้นคดีหมิ่นประมาทแสดงว่ายังมีคุณสมบัติในการลงสมัครส.ส.อยู่ที่ครับผมว่ากันไปตามข้อจริงๆครับเพราะเราก็มีความรู้สึกอยู่แล้วว่าในบางคำพูดเนี่ยที่เราพูดไปเนี่ยถ้าเกิดสังคมมีความรู้สึกว่ามันทำให้เกิดความเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ขอโทษในประเด็นนั้นไปแต่ว่าประเด็นหลักๆนะครับก็คือการที่เราตรวจสอบการทำงานจริงๆแล้วว่าทำไมในวันนั้นไม่เป็นผู้สภาทำไมถึงลงนามผู้ดีเซอร์เนี่ยอันนี้คือเป็นจุดหลักนะครับของข้อเท็จจริงซึ่งวันนี้ศาลก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วก็มีความจำเป็นที่ต้องชี้แจงในเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้ชี้แจงครับเรื่องป้ายเลือกตั้งให้มาเสร็จที่ตอนนี้มีการมาติดตั้งแล้วมีการมาติดตั้งแล้วอันนี้ก็ต้องรอกกต.ชี้แจงครับว่ากฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยครับมันก็มีความสลับซับซ้อนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีการออกกฎหมายซึ่งต้องทำความเข้าใจพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้ทางกต.เข้าไปชี้แจงว่าอะไรทำได้อะไรที่ทำไม่ได้เพราะขณะนี้ก็เป็นการตีความของพรรคการเมืองทั่วไปแค่นั้นเองคุณนะครับคุณครับ